รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยค่ำคืนนี้นะครับเราจะมีแมตช์คลาสสิกฤดูกาล2016ถึง2017มาฝากกันนะครับต้องบอกว่าแต่ละเกมนี่สุดมันแล้วก็ยิงประตูระเบิดระเบ้อเลยนะครับ11แมตช์ด้วยกันนะครับที่เรารวบรวมความมันมาฝากกันและเนื้อหาสาระอีกมากมายตลอด2ชั่วโมงเต็มหลังจากนี้ติดตามกันได้ในรายการครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Home of Sport Big Day นะครับค่ำคืนวันพฤหัสบดีแบบนี้อยู่กับผมพศไกรพศเตชะไกรชนะนะครับต้องบอกว่าความเคลื่อนไหวในตลาดนักเตะช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา1ข่าวที่พลาดไม่ได้อย่างแรงที่สุดนั่นก็คือกระแสข่าวของจาดอนซานโชครับทางด้านสื่อในสเปนรายงานว่าซานโชตัดสินใจตัดช้อย1ช้อยออกไปแล้วนะครับจาก3ทีมที่กำลังสนใจเขาอยู่ต้องบอกว่าข่าวนี้เป็นข่าวดังมากในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเพราะจาดอนซานโชตัดสินใจแล้วครับว่า2ช้อยที่เขาจะย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้จะมีเพียงแค่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเรอัลมาดริดเท่านั้นนะครับหลังจากที่ซานโชฤดูกาลนี้ต้องบอกว่าโชว์ฟอร์มให้จับดอทมุนได้อย่างยอดเยี่ยมมากเลยนะครับทำไปแล้ว17ประตูและ19แอสซิสต์รวมตลอดการเล่น35นัดตลอดรวมทุกรายการครับทำให้มีข่าวดังกับทีมยักษ์ใหญ่ในยุโรปมากมายไม่ว่าจะเป็นเชลซีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและก็เรอัลมาดริดนะครับล่าสุดครับดาวเตะวัย20ปีทีมชาติอังกฤษตัดสินใจตัดสิงโตน้ำเงินครามเชลซีออกไปเป็นที่เรียบร้อยโอ้โหแบบนี้นี่ทั้งปีศาจแดงและราชันชุดขาวยิ้มแป้นเลยครับต้องรอประมูลกันต่อครับว่าใครจะเข้าวินในการคว้าซานโชไปร่วมทีมต้องบอกว่าเชลทางด้านบอรุสเซียดอร์ทมุนด์เนี่ยตั้งค่าตัวไว้สูงถึง120ล้านปอนด์แต่ไม่แน่แล้วนะครับว่าตอนนี้ค่าตัวของซานโชจะแตะหลัก120อยู่หรือเปล่าเนื่องจากสถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด -19 ที่กำลังเล่นงานทั่วโลกอย่างหนักทำให้ตอนนี้เศรษฐกิจค่อนข้างซบเซานะครับแล้วก็มีการเปิดเผยจากหลายๆสื่อแล้วว่าค่าตัวนักเตะแต่ละคนตกควบลงมาเพราะฉะนั้นต้องติดตามครับว่าสุดท้ายแล้วโบรุสเซียดอร์ทมุนด์ถ้าไม่ได้ราคา120ล้านปอนด์เนี่ยตัดสินใจขายซานโชออกจากซิกนัลอีดูนาพาร์คหรือเปล่านะครับแต่ก่อนหน้านี้อย่างที่ทราบกันแล้วก็มีรายงานข่าวมาแล้วนะครับว่าจริงๆถ้าดอร์ทมุนด์เนี่ยขายซานโชออกไปจะเล็งดึงเฟรานตอเรสเข้ามาเสริมทัพแทนนั่นเองอ่ะนั่นก็คือข่าวของจาดอนซานโชกับบอรุสเซียดอร์ทมุนด์รวมถึงแมนยูไนเต็ดและก็เรอัลมาดริดนะครับก็ต้องรอติดตามกันว่าสุดท้ายแล้วซานโชจะกลับเกาะอังกฤษหรือไปค้าแข้งที่ลีกแดนและทีมดูนะครับครับตอนนี้ถึงเวลาแล้วครับที่เราจะไปดูแมตช์มันๆแมตช์คลาสสิกฤดูกาล2016ถึง2017เรารวบรวมมาทั้งหมด11เกมแต่เบรกนี้มีทั้งหมด6แมตช์จะมีกี่ประตูไปติดตามกันได้เลยครับผม